ล่าสุดเหมือนมิวเปิดเผยว่าพี่ซันนี่เป็นหนึ่งในเพื่อนเจ้าสาวไม่ส่งเสียงไม่ส่งเสียงก็เฉยใช่ครับผมก็เพิ่งรู้ตัวตอนที่มิวบอกปกติมันมีแต่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวไม่ใช่ถ้าผู้ชายก็เป็นนะก็เราเป็นเพื่อนของเจ้าสาวใช่ครับผมไม่รู้ต้องทำไงฮะอาจจะแบบสบายมาแล้วก็จงกระเบนไม่รู้เจ้าสาวคนอื่นเขาไปลองชุดเราไปลองเลยเขาแค่บอกว่าให้ใส่ไซส์อะไรอะไรแค่นั้นเองครับอาจมาจะเป็นเอลลอยก็ได้ผมก็ไม่รู้ต้องรอดูใกล้ๆครับแต่ไว้ใจมิวครับไว้ใจมิวครับแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวรอแต่ยินดีไปร่วมงานครับผมสมัครเพื่อนเจ้าบ่าวครับผมนี่ครั้งแรกเลยครับเพื่อนเจ้าสาวผมบอกว่ามันมีด้วยเหรอปกติใช่ไหมปกติก็ได้อะไรเงี้ยได้เหมือนกันยินดีนั่นคือครับแต่รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับคือเขาอยากให้เราไปแบบไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวเขาอะไรเขารู้สึกดีใจมากแต่เรื่องจริงก็คือในทุกโมเมนต์ตั้งแต่ที่เขาเริ่มคบกันจีบกันเลยจริงไหมครับผมก็ลืมหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่ก็อยู่บ้างครับคือไม่รู้อธิบายไงเหมือนกับว่าเขาก็ปรึกษาถามอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เป็นให้คำปรึกษาได้ดีหรือเปล่าเนี่ยก็แค่พูดอะไรไปบางสิ่งบางอย่างบอกที่ใช่เป็นที่ปรึกษาที่ดีจริงไหมฮะคือเป็นเล่นป่ะเออแปลว่าเราเป็นผู้คุมความรักเรื่องรักผมไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับคือการโดนนะที่ให้คำปรึกษาเรื่องความรักเราไม่เป็นยังไงบ้างตอนที่เขามาขอคำปรึกษาผมไม่รู้ก็พูดกลางๆมากกว่าครับเพื่อนกลางๆแบบว่าให้คำว่าแบบว่าแล้วแต่เขาจะคิดมากกว่าเหมือนเพลงก็ปล่อยไปตามหัวใจเออไปเสียงเคียววงกลัวขึ้นมาอะไรกันรู้สึกเป็นเกียรติมากกว่ารู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกว่าถ้าเขาได้มิวได้เจอสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขก็คืองานยินดีคือต้องยินดีด้วยอะไรแบบนี้รู้สึกดีใจก็บอกว่าให้เราไปเป็นเพื่อนสาวด้วยอะไรแบบนี้ก็พิมพ์ก็บอกว่าพี่ซานเดี๋ยวแต่งวันนี้ล็อกไว้เลยนะบอกโอเคโอเคไปได้แต่ว่าต้องเป็นเพื่อนสาวด้วยนะอะไรแบบนี้แค่นั้นแหละรู้จักกับทางมูเซนมาก่อนรู้จักก็รู้จักช่วงที่หลังจากนั้นนะฮะที่เขาคุยกันเลยผมไม่ค่อยได้คิดอะไรเท่าไหร่ครับครับผมก็ยินดีด้วยมากกว่ายินดีด้วยมากกว่าครับได้เห็นความน่ารักของเขาอย่างไรบ้างเขาเป็นคนน่ารักทั้งคู่ใช่เป็นคนน่ารักทั้งคู่ดีนิสัยดีพูดจาดีอะไรอย่างเงี้ยได้ดูว่าดูแลกันได้ดีก็น่าจะเหมาะกันผมพูดผมไม่พ้อสื่อจริงๆเลยเนี่ยผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเท่าไหร่เลยครับผมภูมิใจในตัวเองไหมว่าเขาให้เราภูมิใจในตัวเองเลยเหรอฮะเขาแบบให้เราเป็นที่ปรึกษาที่ดีเดี๋ยวรอดูชุดผมก่อนแล้วเราจะรู้ว่าผมควรภูมิใจหรือเปล่าถามเรื่องสีมาหรือเปล่าสีชมพูอะไรนะสีชมพูหรือเปล่าสีอะไรรู้จริงว่าไม่รู้แต่ไม่น่านะยังครับผมความลับเป็นเจ้าสาวคนเดียวเป็นผู้ชายมีอีกครับผมผู้ชายใช่แต่งล่าสุดที่ผ่านมาก็คือเขาเป็นพี่เบิร์ดใช่ครับผมคือพี่เอสเขาแต่งงานนะครับแล้วเขารู้สึกว่าเขาชอบที่เราทำแบบนี้เขาบอกว่ายังไงเขาขอโชว์นี้อยู่ในงานแต่งงานของเขาเรารู้สึกว่าครับได้ครับไปถึงเรื่องเป็นพี่เบิร์ดเขาให้ผมเป็นพี่เบิร์ดครับผมแล้วก็ให้เพลงมาร้องให้เลือก2เพลงให้ร้องเอามาร้องถามพี่เอสไหมครับว่าทำไมต้องอยากให้เราเขาชอบเขาเคยเห็นเราเล่นอะไรแบบนี้แล้วเขารู้สึกว่างานแต่งงานเขาครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเขาอยากได้แบบนี้มาอยู่ในงานศิลปินครับข้างอะไรเงี้ยครับอะไรออกมาแล้วคิดว่าไงคิดอะไรนะอะไรนะครับก็พี่เบิร์ดครับผมไม่ได้ตั้งใจจะอะไรเลยนะครับผมชื่นชอบพี่เบิร์ดมากแล้วพี่เอสบังคับผมจริงๆครับเหมือนมากเคี้ยวจริงเหรอฮะใช่นะครับเคี้ยวที่เอามาเคี้ยวหายากมากเลยจะเอาลูกอมมาติดมันก็ไม่อยู่แล้วพยายามยัดไว้ทั้งคืนอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ยังนะครับก็พบไม่รู้หวังว่ามันเจ้าของงานจะมีความสุขแล้วก็พี่เบิร์ดไม่เกลียดผมแค่นั้นแหละหวังแค่นี้เลยจะพาหาเองทุกอย่างใช่ครับคิดว่าเหมือนไหมพี่ก็ร้องทั้งหมดสองเพลงคิดว่าเหมือนไหมล่ะฮะผมไม่มีใครเหมือนพี่เบิร์ดได้หรอกพี่เบิร์ดเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เก่งมากแล้วผมชื่นชมพี่เบิร์ดมากเป็นไอดอลมากเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เกียรติผมจ้ะเจอกันนะจ๊ะแต่เรื่องเพลงคือต้องซ้อมมาก่อนไหมคะไม่ซ้อมครับจนพี่เอสด่าว่าที่ไม่ซ้อมอะไรมาก่อนเลยเหรออะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าร้องได้มาด้วยอินเนอร์แต่โดยรวมใช่เขาชอบมากครับเขาชอบก็คือเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขจริงๆอยากโพเป็นใครครับอะไรนะจริงๆอยากมาร่วมงานปกติเลยครับก็อยากขึ้นโชว์อะไรเลยครับแต่ว่าก็ต้องไปครับผมแฟนอยากโพเป็นใครต่อไหมคะอยากเลยดีกว่าครับผมเกรงใจเขาของรักพี่เบิร์ดเป็นพี่เบิร์ดอะไรนะฮะพี่ซันบอกว่าพี่เบิร์ดเป็นพี่เบิร์ดนี่ใจเขาเกลียดผมจริงๆใช่ไหมเนี่ยรักพี่เบิร์ดอยู่แล้วครับรักพี่เบิร์ดครับ